คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับยุคนี้กันบ้างต้องบอกว่าวาเลนไทน์แบบนี้เรื่องของดอกไม้ถือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการบอกรักหรืออะไรก็ตามจะชอบมีดอกไม้เข้ามาเป็นเหมือนสื่อกลางในการบอกรักแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราได้รับเนี่ยเคยได้รับดอกไม้กันใช่ไหมคะกี่วันเหี่ยวคะพี่น้อยเต็มที่ละ7วันค่ะนี่7วันก็ถือว่านานนะคะบางวันบางคนเนี่ยไม่อยากบอกว่าตัวเองได้ค่ะบางทีก็คือวันเดียวก็เหี่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถือว่าเคยมีปัญหานี้คือผมมาเอาไปให้แล้วก็เหี่ยวนะตอนเย็นแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าทำไมถึงเอาดอกไม้เหี่ยวผมไม่ใช่นะนี่ตั้งใจไปหามาแต่ว่ามันผ่านเรื่องของตัวอาจจะด้วยสภาพอากาศหรือเปล่าคะบ้านเราร้อนเนาะใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็เลยทำให้อีกหนึ่งนวัตกรรมนี้ผุดขึ้นมาจากปัญหานี่แหละค่ะก็คือเรื่องของพิกโคนะคะกระถางดอกไม้อัจฉริยะค่ะนี่พี่ๆเคยได้ยินไหมคะว่าสมัยนี้เราสามารถปลูกต้นไม้หรือแม้กระทั่งดอกไม้หรือว่าผักเนี่ยผ่านกระถางดอกไม้อัจฉริยะตัวนี้ได้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือปกตินะคะสมมติเราปลูกดอกไม้หรือว่าผักอะไรต่างๆเราจะปลูกในแปลงหรือว่าดินใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการรดน้ำหรือว่าถ้าการเติบโตเนี่ยดอกไม้ต่างๆก็ต้องอาศัยการสังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์แต่กลายเป็นว่าสมัยนี้ไม่ต้องแล้วค่ะปลูกในคอนโดก็ได้ในที่อับต่างๆอะไรได้หมดเลยเพราะว่ากระถางตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเขาเป็นเทคโนโลยีที่สามารถรดน้ำดอกไม้ได้ด้วยตัวเองนะคะและที่สำคัญคือเขามีแสงจากหลอด LED นะคะที่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงผ่านหลอดนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยแดดธรรมชาตินะคะแล้วที่สำคัญจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือเขาบอกว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ้โหฉันปลูกสวนดอกไม้นี้ให้เธอนะแต่เธอต้องมาดูด้วยตัวเองไม่ต้องแล้วสมัยนี้คือสามารถยกไปได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีคืออย่างบางดอกไม้บางชนิดเนี่ยต้องมีฤดูกาลหรืออย่างผักบางชนิดเช่นกันนะคะแต่กลายเป็นว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเข้ามาทดแทนกันได้แล้วที่สำคัญก็คือปัญหาที่เราบอกว่าแป๊บเดียวก็เหี่ยวไม่มีอีกแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็ทำให้ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการบอกรักในยุคสมัยนี้ก็เหมือนให้ทั้งความรักให้ทั้งรากฐานที่มั่นคงนี่อาจารย์มองนวัตกรรมนี้ยังไงบ้างฟังแล้วขนลุกมากนะรากฐานที่มั่นคงก็จริงๆเป็นคนที่ทำครับจริงๆเป็นคนอินเดียคนอเมริกันแล้วตอนแรกเขาอยากทำเป็นเออร์เบิร์นฟาร์มิงก็คือเหมือนกับปลูกผักอะไรใช้ในเมืองนี่แหละครับแล้วก็ 3-4 ปีผ่านไปเขาก็เลยลองปรับออกมาให้สเกลมันเล็กลงอีโคจริงๆมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็น IoT คือตัวของที่บริษัทนะครับก็จะมีเลือกว่าจะลงเมล็ดพันธุ์แบบไหนจะมีตั้งแต่เป็นสมุนไพรมีดอกไม้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นฐานที่ใส่น้ำข้างบนก็จะเป็น LED แต่ความน่าสนใจก็คือมันคัสตอมไมซ์ว่าถ้าพืชแบบนี้ก็ไฟใช้ประมาณนี้รดน้ำประมาณนี้สิเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาวางทิ้งไว้ได้เลยแต่ก็ในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าวันนี้เอาเมล็ดไปก่อนนะจ๊ะถ้ารอดเราก็ค่อยคบกันแต่ในตัวกล่องนี้ครับจริงๆแล้วมันน่าสนใจก็คือพิโก้เนี่ยมันสามารถที่จะมันเป็นตัวเดี๋ยวเขาคงจะมีรูปขึ้นให้นะมันสามารถที่จะเอาตัวมันเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ก็อาจจะเป็นว่านี่ปีแรกยังอยู่นะปีที่2ยังอยู่นะปีที่3ยังอยู่นะเพิ่มไปเรื่อยๆพอปีที่4เอาเลิกเน่าหมดแล้วนะแต่ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดความรักรักฐานที่มั่นคงใช่คนลุกจริงนี่แล้วถ้าในมองของผู้ประกอบการนะคะในมุมมองผู้ประกอบการปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจัดดอกไม้ให้กับผู้บ่าวสาวอาจจะเป็นดอกไม้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเหี่ยวแล้วก็ต้องทิ้งไปถ้าเกิดเป็นรูปแบบที่เฮ้ยวันนึงเนี่ยเป็นกระถางอัจฉริยะขึ้นมาแล้วดอกไม้เนี้ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวสามารถนำไปปลูกต่อที่บ้านได้มองเรื่องนี้ไงบ้างตอนนี้เป็นเทรนด์มีบางกลุ่มนะคะที่เกี่ยวกับแบบรักสิ่งแวดล้อมเขาก็จะทำเหมือนกับแบบกลุ่ม sustainable เนาะปลูกแต่งแล้วดอกไม้ไปทำอะไรต่อไปบริจาคไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็มีซึ่งจริงๆแล้วทำร้านดอกไม้ด้วยนะคะทำร้านดอกไม้ซึ่งบางร้านอ๋อนี่ก็ร้อนเงินเหมือนกันหลายเดือนเขาเรียกครบวงจรอุตสาหกรรมความรักค่ะอาจารย์อุตสาหกรรมความรักก็จะมีตัวบางร้านที่เรารู้จักเนี่ยเพื่อนๆเราก็จะให้เป็นต้นไม้ละวาเลนไทน์เนี่ยก็มีเป็นต้นไม้แต่ถ้ามีเป็นกระถางก็จะดีค่ะเพราะเขาจะบอกวิธีการด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับจะมีวิธีการปลูกแต่ว่าต้องเริ่มแต่เมล็ดเลยครับแต่บางทีก็อาจจะต้องลุ้นหน่อยครับลุ้นหน่อยนะอีก2เดือนมันจะงอกขึ้นเขาเรียกว่าดูแลกันไปและกันและกันยาวๆค่ะอาจารย์ก็คือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่มาแก้ปัญหาเรื่องของดอกไม้ที่แน่นอนว่าเป็นสื่อกลางในการแสดงความรักนั่นเองนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการ NIA Live Update ทุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง NIA Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะกดเลย